ใจของเราเดี๋ยวนี้มีความมุ่งเพื่อความสงบระงับแค่ไหนเพียงไรและความมุ่งเพื่อความสงบระงับนั้นปรากฏผลมาแค่ไหนเพียงไรนี่อันนี้เป็นเรื่องของเราที่จะเป็นผู้ที่รู้เพราะใจของเราเป็นอย่างไรเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่รู้ใจของเราอยู่เสมอเราจะเป็นผู้ที่ตอบเราเอง ในขณะที่อยู่นี้เรามีการปารภความภาคความเพียรมุ่งเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตในใจแต่ใจของเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความสงบระงับทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้นั่นเพราะอะไรนี่อุบายที่นำมาเป็นหลักการดำเนินอาจจะไม่ถูกต้องอุบายที่นำมาเป็นหลักการดำเนินนั่นถูกต้องแม่นยำเหมาะกับจริตนิสัยของเราทุกประการแต่เราเป็นผู้ที่ย่อหย่อนเราเป็นผู้ที่ย่อหย่อนในการประพฤติปฏิบัติในการประกอบความภาคความเพียรธรรมที่จะได้เอามาธรรมที่เอามาดำเนินนั่นเป็นธรรมที่จะถูกจริตนิสัยสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่การกระทำของเราไม่พอผลก็ไม่ปรากฏขึ้นทำให้เกิดความร่มเย็นภายในจิตในใจได้เราอย่าไปตำหนิแต่ข้อปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเพิ่งไปตำหนิก่อนที่จะเห็นว่าไม่ถูกต้องกับจริตนิสัยของเราจะต้องทำให้มันถึงจิตถึงใจทำให้มันที่เรียกว่าทุ่มเทลงไปให้จริงจังลงไปเสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดหาอุบายวิธีการใหม่เป็นหลักการดำเนินในการปฏิบัติเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจต่อไปครูบาอาจารย์ท่านมีแต่ส่วนมากแนะนำให้บริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธแม้แต่องค์ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านก็เจริญองค์พุทโธนี้เป็นอารมณ์ของการภาวนาท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านบริกรรมพุทโธนั้นบริกรรมทุกอิริยาบถนี่และบริกรรมอยู่เป็นประจำนอกจากในท่านเวลาหลับเท่านั้นการบริกรรมพุทโธของท่านจะทำเป็นประจำอยู่อย่างนั้นนี่แล้วขณะที่ท่านบริกรรมพุทโธนั้นท่านพยายามที่จะนึกบริกรรมพุทโธจนกระทั่งใจของท่านไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกไปที่อื่นได้ท่านบริกรรมแน่วจริงจังแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธและให้มีแต่พุทโธเท่านั้นเป็นอารมณ์ของใจไม่ยอมให้ใจปลีกไม่ยอมให้ใจออกที่ไม่ส่งไปที่อื่นให้บังคับให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวในเมื่อมีความพยายามกระทำอยู่อย่างนี้จิตใจก็จะแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธอยู่แน่วแน่อยู่อย่างนั้นนี่และในที่สุดใจก็แน่วแน่เป็นองค์สมาธิอยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี้ได้บรรดาเราบางทีบริกรรมพุทโธการตั้งใจที่จะบริกรรมอันนี้มันไม่พอบริกรรมพุทโธบางทีไม่ถึง5นาทีมันไปที่อื่นแล้วที่เป็นอย่างนี้ก็ให้พากันเข้าใจว่าความจริงจังความตั้งใจที่จะบริกรรมพุทโธของเรานั้นยังน้อยยังมีกำลังไม่พอไม่สามารถที่จะไปยับยั้งกระแสใจของเราที่จะเล็ดลอดออกไปเกี่ยวข้องหาอาหารที่เป็นของแสลงเป็นเชื้อพื้นเชื้อไฟทำให้ใจของเรากระสับกระส่ายนี่ไม่ได้ไหนว่าเป็นอย่างนี้เราจะต้องพยายามบริกรรมพุทโธให้ยิ่งบริกรรมพุทโธให้ยิ่งบริกรรมพุทโธให้ยิ่งยิ่งจนกระทั่งยิ่งกว่านี้ไม่มียิ่งขนาดไหนยิ่งจนกระทั่งยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วก็ทำให้ยิ่งอยู่อย่างนั้น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 แล้วมันจะไม่แน่วแน่เป็นองค์พุทโธได้อย่างไรบริกรรมพุทโธยังไม่ถึง5นาที10นาทีบางที3นาทีก็ไม่ถึงนี่มันไปเรื่องใหม่ๆแล้วเรื่องอะไรต่อมีอะไรใจมันเลื่อนลอยไปถึงไม่ใช่เรื่องนั้นๆมันลอยมาหาใจ
เรื่องนั้นๆเขาลอยไม่เป็นจะเป็นเรื่องบ้านจะเป็นเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องญาติพี่น้องเรื่องที่ดินที่ดอนเรื่องอันนั้นลอยมาหาใจของเราไม่ได้เรื่องนั้นมีแต่ใจของเราเท่านี้ละมันลอยไปเพราะธรรมชาติใจเป็นใจที่ละเอียดจนกระทั่งไม่มีตัวเบาก็เบาจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนไปไหนก็รวดเร็วในเมื่อหน่วยเป็นอย่างนี้กระแสใจของเราจึงสามารถที่จะไปให้ได้ทุกคนทุกแห่งนี่ถ้าหากว่าใจของเราไม่มีสติที่จะควบคุมยับยั้งให้อยู่กับที่การที่จะมีสติควบคุมยับยั้งจิตใจของเราให้อยู่กับที่ได้ต้องมีการบำเพ็ญธรรมให้บริกรรมพุทโธนี่ให้ยิ่งในเมื่อมีการบริกรรมพุทโธให้ยิ่งแล้วใจของเรานี่จะแนบนิ่งในแนบนิ่งแน่วแน่อยู่กับคําบริกรรมพุทโธและจะมีแต่พุทโธเท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีภายในไม่มีในจิตในใจและใจของเราก็จะไม่ส่งไปที่อื่นเพราะส่งไปไม่ได้กำลังความตั้งใจที่แน่นหนากำลังสติมีความแน่นหนามั่นคงแล้วใจจะไปได้อย่างไรเหมือนจึงว่าการบริกรรมพุทโธก็มีก็เป็นการบริกรรมที่สามารถที่จะทำให้จิตสงบระงับเป็นองค์พุทโธได้ด้วยเนี่ยจึงให้ในเมื่อเราสะดวกในการบริกรรมพุทโธก็ให้ตั้งอกตั้งใจให้แน่วแน่จริงจังลงไปนี่เราจะไม่หลงพุทโธเราจะไม่ลืมพุทโธถ้าหากว่าหลงเมื่อไหร่ลืมเมื่อใดนั่นเมื่อนั้นเราประมาทแล้วหรือเราจะสะดวกสบายในการที่จะระลึกถึงอวัยวะร่างกายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวนี่นับตั้งแต่อายังโคเมกาโยลอยไปเป็นลำดับใจของเรานี่เคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็เห็นให้เห็นจุดนั่นใจของเราเคลื่อนย้ายไปผมก็ให้เห็นผมเห็นผมหลายหลายเส้นเห็นผมรวมกันอยู่บนศีรษะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่พูดถึงให้พูดย้ายไปที่ขนก็เห็นขนของเราเป็นเส้นไปตามสรีระร่างกายได้ทั่วไปตรงจุดที่มีขนนั่นพูดถึงเล็บก็เล็บเอาใจของเราดูเล็บเอาใจของเราเห็นเล็บนี่อยู่ในสถานที่เมียมีเล็บตั้งอยู่นั่นนี่ฟันก็เอาใจของเราอยู่กับฟันให้ใจของเราเห็นฟันอยู่แล้วก็ฟันนี่ให้ใจของเราเห็นฟันอยู่อย่างนั้นแล้วก็เคลื่อนย้ายไปเป็นในอวัยวะต่างๆตลอดอาการ32อันก็ได้หรือว่าจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าส่วนนั้นทำให้ใจของเราสามารถที่จะสงบและมีความสว่างชัดในอวัยวะนั้นๆ นี่บริกรรมอยู่ในจุดเดียวนั่นก็ได้ขณะที่บริกรรมอยู่ในจุดเดียวนั่นเราก็ทำความรู้ของเราให้เห็นในจุดนั่นและทำความรู้ให้เห็นยิ่งขึ้นไปให้มีความสว่างยิ่งขึ้นไปและก็บริกรรมอยู่ในจุดที่ใจของเราเห็นในอวัยวะนั่นๆสมมติว่าจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอะไรก็ได้ให้แน่วแน่และบริกรรมอยู่ในอวัยวะเดียวนั่นหรือจะเปลี่ยนเคลื่อนย้ายไปในอวัยวะอื่นๆส่วนอื่นๆก็ได้คำว่ากระดูกอันนี้ก็มีความสำคัญเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเรียกว่าอธินี่อธิกระดูกทั้งหลายอธิกระดูกทั้งหลายเพราะว่ามันหลายชิ้นหลายอันนั่นเองศีรษะมันก็ส่วนหนึ่งกระโหลกศีรษะก็เอาใจดูอยู่ที่กระโหลกศีรษะไปพูดถึงกระดูกในกระกระดูกหูก็เอาใจที่เป็นกระโหลกในที่กระโหลกที่อยู่ที่มีที่หูพูดถึงว่าใจไอ้ตากระโหลกตาก็เอาใจของเราดูที่กระโหลกตาจุดที่ตาอยู่แล้วทีนี้เอาใจของเรามาดูจมูกกระโหลกศีรษะที่จุดแรกที่มีรูอยู่เรียกว่าจากันจมูกนั่นก็เอาใจของเราดูนี่ปากก็เอาใจของเราดูกระดูกตรงที่สมมติเรียกว่าเป็นปากแหมแต่ปากนี่ก็มีฟันปากนี่ก็มีขากรรไกรนี่ด้านหลังก็มีกระไรด้านหลังก็มีกระไรก็มีกระดูกลงไปเรียกว่ากระดูกคอนี่ก
กระดูกคอก็ดูกระดูกคอลงไปแล้วก็ดูที่ต่อลงไปกระดูกสะบักกระดูกหน้าซี่โครงกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกไงกระดูกใต้แขนซ้ายขวาก็ด้วยแขนซ้ายกระดูกแขนต่อลงไปตลอดข้อกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือไล่ลงไปอย่างนี้นี่ไล่ลงไปอย่างนี้แล้วก็มาเริ่มแต่กระดูกเชิงกรานต่อไปกระดูกเชิงกรานแล้วกระดูกนี่ขาต่อไปกระดูกขาต่อไปแล้วกระดูกกระดูกอะไรก็ไล่ลงไปจนกระทั่งถึงกระดูกข้อเท้ากระดูกข้อเท้าและกระดูกนิ้วเท้าเป็นนิ้วเป็นท่อนไปนี่ไม่จำเป็นต้องไปคาดคะเนไปเดาว่ากี่ท่อนนี่ถ้าหากว่าใจของเราไม่ชัดอย่าไปคาดไม่ต้องไปคาดคะเนดูเอาอย่างเดียวก็พอนี่ทีนี้เราก็ดูต่อขึ้นมาไอ้เนี่ยดูต่อด้วยไปกลับขึ้นมากระดูกปลายอาเท้าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกระดูกข้อเท้าจนกระทั่งการถูกกระแทกกระดูกแข้งกระดูกหัวเข่าและกระดูกเสาบ้ากระดูกตรงไหนดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงอยู่อย่างนี้ให้เอาใจของเราอยู่กับกระดูกเอาใจของเราเดินขึ้นเดินลงเอาเดินขึ้นเดินลงเอาใจของเราเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่ในโครงกระดูกที่มีอยู่ในสรีระร่างกายของเรานี่อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติกระดูกเป็นธรรมกระดูกเป็นธรรมคือกระดูกเป็นของเกิดกระดูกเป็นของแก่ที่จะสลายไปกระดูกเป็นของเกิดมาตายกระดูกเป็นของเกิดมาตายกระดูกก็เป็นธรรมะกองอนิจจังทุกขังอนัตตากองอยู่ในกระดูกนี่ในเมื่อใจของเราสัมผัสเกี่ยวข้องอยู่กับกระดูกใจกระดูกอันนี้ล่ะจะขัดเกลากระดูกอันนี้ล่ะจะซักพอกใจของเราที่มืดใจของเราที่ที่ไม่สว่างที่มืดมัวอยู่นี่ล่ะให้เข้าถึงความสว่างเพิ่มขึ้นเป็นลำดับแล้วก็สว่างขึ้นเรื่อยๆในที่สุดใจของเราสว่างเต็มที่กระดูกก็ชัดขึ้นมานี่กระดูกก็ชัดขึ้นมาความเป็นจริงของกระดูกเป็นอย่างไรในเมื่อใจของเราสว่างขึ้นมาเราก็เห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งใจขณะที่เห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งใจนั้นเห็นกระดูกก็ใสเห็นใจก็ใสเห็นกระดูกก็ดูสว่างเห็นใจก็สว่างนี่เราก็มีความเพลิดเพลินอยู่ในกระดูกเราก็มีความเพลิดเพลินอยู่ในความใสความสว่างของใจนั่งอยู่ตลอดคือใจก็มีแต่สว่างในเมื่อใจมีแต่ความสว่างความง่วงเหงาหานอนจะมาจากไหนเดินอยู่ก็มีแต่ความสว่างในจิตในใจเดินอยู่มีความสว่างในจิตในใจเดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเดินเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยเพราะใจของเราไม่มาอยู่กับความเหนื่อยความเมื่อยใจของเรามารู้มาเห็นอยู่กับความสว่างสวัยของภายในใจนั่นนี่จึงว่ากระดูกอันนี้ก็เป็นธรรมที่ควรน่าศึกษาเป็นธรรมที่ควรเอาใจของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาใจของเราไปรู้ไปเห็นเอาใจของเราไปค้นคิดนี่แต่ละชิ้นแต่ละส่วนแต่ละชิ้นแต่ละส่วนให้ยิ่งแล้วผลของการกระทำให้ยิ่งนั่นล่ะผลจะปรากฏให้เรารู้เราเห็นในเมื่อเรามีการกระทำให้ยิ่งพอถ้าหากว่าการกระทำของเรายังไม่พอที่ผลของการกระทำจะปรากฏเราก็ทำให้มากข้อปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านรับรองกันว่าเป็นธรรมเป็นวินัยในเมื่อผู้ใดทำพอแล้วสามารถที่จะทำให้จิตใจเข้าถึงความสงบลมเย็นเป็นสุขอันแท้จริงได้จึงว่าธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาธรรมที่จะเป็นธรรมแก้กิเลสตัณหาทั้งแก่ที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ใช่ไปเอาจะทำจากที่อื่นมาแก้นี่กิเลสมันอยู่ในจิตในใจของเราก็ต้องเอาธรรมที่อยู่ในเรานี่นี่เอาธรรมที่มีอยู่ในเย็นอยู่ในเรานี่เอาธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่ให้ใจของให้รู้ขึ้นที่จิตที่ใจของเรานี่ในเมื่อไงไรเราลู่ขึ้นที่จิตที่ใจของเรานี่นี่ใจของกิเลสที่มันอยู่ในจิตในใจอันนี้มันก็สลายตัวไปเพราะความลู่เห็นใจของเราที่ชัดที่เด่นชัดนั่นเองจึงว่าธรรมที่จะเป็นธรรมที่แก้จิตแก้ใจของเราจริงๆนี่ไม่ใช่มีที่อื่นอย่าไปแสวงหาที่อื่นอย่าไปหาแสวงสูตรอื่นๆสูตรอันนี้มีอยู่แล้ว
สูตรอันนี้พระพุทธเจ้านำมาแก้กิเลสของพระพุทธเจ้าก็ได้ผลนี่เป็นที่ยอมรับจนกระทั่งเทวดาอินพรหมก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าแก้จิตแก้ใจของพระพุทธเจ้าได้ผลเต็มที่พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เอาสูตรอันนี้ละเอามาแก้จิตแก้ใจนี่ไม่มีใครเอาสูตรอันอื่นมาแก้จิตแก้ใจใครหลงเอาสูตรอันอื่นที่โลกคนมีกิเลสเขาว่าดีเอามาแก้จิตแก้ใจคนนั่นมีแต่ที่จะเหนื่อยเปล่านี่ก็เหมือนกันปฏิบัติไม่ได้ผลปฏิบัติไม่ได้ผลก็เพราะเอาหลักการประพฤติปฏิบัติมาประพฤติหลักการที่ไม่ถูกต้องเอามาเป็นหลักดำเนินในเมื่อเอาหลักการที่ไม่ถูกต้องมาเป็นหลักการดำเนินแล้วผลจะปรากฏขึ้นได้อย่างไรถึงจะจริงจังทุ่มเทขนาดไหนก็จะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ผลจะไม่ปรากฏแน่เป็นที่ประทับใจมันก็คนเดินหลงทางนั่นน่ะมันจะมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายถึงจุดหมายได้อย่างไรคนที่เดินตรงทางและตั้งใจเดินเนี่ยไม่ท้อถอยถึงจะเหน็ดเหนื่อยถึงจะหนาวถึงจะร้อนถึงจะทุรกันดารขนาดไหนก็ไม่ยอมเลิกในการที่จะเดินนั่นในที่สุดก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะเส้นทางอันนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนี่ก็เหมือนกันคำว่าเอกายนะคุณเอกายโนมัคโคอันนี้แหละเป็นเส้นทางอันเอกเป็นหนทางอันเอกนี่หนทางอันเอกกับหนทางเดียวเท่านี้หนทางอันเดียวนี่คืออะไรนี่หนทางอันเดียวหนทางเดียวอันนี้คืออะไรกายของเรานี่ก็เป็นหนทางที่ใจของเราจะต้องเดินให้คล่องแคล่วใจของเราจะต้องเดินให้มันคล่องตัวอยู่เสมอใจของเราก็เป็นหนทางอันเอกเอโกยโนมัคโคหนทางอันเอกคือกายและใจอันนี้คำว่าใจดูใจเข้าไปจริงๆใจดูใจเข้าไปจริงใจมันไม่วุ่นวายหรือใจมันวุ่นวายหรือใจมันพุ่งซ่านหรือใจมันมืดหรือถามเข้าไปนี่ใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาวุ่นวายใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาพุ่งซ่านใจเขาไม่ได้บอกว่าไอ้เขามืดมนอนธการอะไรนี่มันมีแต่ตัวสังขารเท่านั้นไปหมายอย่างนั้นไปหมายอย่างนี้ไปว่าอย่างนั้นไปว่าอย่างนี้ไปสัญญาไปหมายว่าอย่างนั้นไปหมายว่าอย่างนี้ใจจริงๆนั่นเขาไม่ได้เป็นอะไรใจมืดใจก็ยังรู้ว่าใจมืดใจสว่างใจก็ยังรู้ว่าใจสว่างใจดีใจก็ยังรู้ว่าใจดีใจทุกข์ใจสุขใจก็ยังรู้ว่าใจทุกข์ใจสุขใจจึงไม่ทุกข์ไม่สุขด้วยใจใจได้ว่าใจโลกเขาว่าเราว่าใจสว่างใจสว่างเราว่าใจมืดใจมืดใจก็ยังรู้ว่าใจสว่างใจก็ยังรู้ว่าใจมืดใจเขาไม่ได้มืดเขาไม่ได้สว่างด้วยอันนี้เป็นสภาพของใจนี่เราอย่าไปว่าอาการของใจเป็นใจอาการของใจมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวมันก็สว่างเดี๋ยวมันก็มืดนั่นจึงว่าสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงใจของเราอันแท้จริงมันไม่ใช่สังขารมันเที่ยงตรงอยู่เสมอนี่เกิดว่าใจของเรามืดใจเราก็รู้ใจของเราสว่างใจของเราก็มืดเราทุกข์เราก็รู้เราสุขเราก็รู้ใจเขาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขด้วยนี่มันเรื่องของสังขารพระพุทธเจ้าท่านให้รู้สังขารนี่รู้สังขารคืออะไรก็รู้เรื่องของจิตใจของเรานี่เองรู้อาการของจิตใจนี่เองจึงว่ารู้สังขารถ้าทำมันสังขารสังขาราอนัตตาสังขารไม่มีตัวตนสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับเราไปยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนสังขารดีก็ดีจนกระทั่งเลยเอาใจไม่อยู่สังขารมันไม่ดีขึ้นมาก็ไม่ดีจนกระทั่งเอาใจไม่อยู่เหมือนกันจนกระทั่งยับยั้งใจไว้ไม่ได้คำว่ามัชฌิมามัชฌิมาก็คือเข้าถึงใจของเรานั่นเองจึงเรียกว่ามัชฌิมาไม่ยิ่งไม่ย่อนไม่ถอยไม่ดีไม่ชั่วไม่ยิ่งไม่ย่อนเสมอต้นเสมอปลายตลอดกาลไปจึงว่าเป็นมัชฌิมาถ้าหากว่ายังอยู่ในสังขารทั้งหลายนี่จะเป็นมัชฌิมาไม่ได้เพราะมันยิ่งมันย่อนอยู่เสมอจึงว่าพากันศึกษานี่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีนี่อันนี้ล่ะเป็นกรรมฐานเขาว่าในเขาว่าปฏิบัติกรรมฐานนี่วันหนึ่งไม่คิดถึงผมสักทีวันหนึ่งไม่คิดถึงขนสักทีวันหนึ่งไม่คิดถึงเล็บทั้งทีวันหนึ่งไม่คิดถึงหนังของที่จะห่อของปฏิกูลสักทีและจะเรียกว่ากรรมฐานได้อย่างไรกรรมฐานมีแต่คิดมีแต่ปรุงมีตีแปลงมีจะไปโน่นจะไปโน่นจะไปเที่ยวที่โน่นจะไปไหนก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เที่ยวลงที่นี่หนังหอกระดูกอันนี้ผมมีกี่เส้นนับลองดู
คนมีกี่เส้นนับลองดูนับมันท้วนไม่ท้วนมันได้ไม่ได้นับมันไปเมื่อเพื่อนับท้วนไม่ท้วนแล้วนับมันได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ก็คือว่าใจของเราอยู่กับผมใจของเราอยู่กับผมใจของเราอยู่กับขนอยู่กับเล็บอุบายยังไงการกระทำอย่างไรนั่นละเป็นการไงเป็นข้อปฏิบัติทางนั้นจึงว่ากรรมฐานใจต้องมีกรรมฐานกรรมฐานนี่ใจต้องอยู่กรรมฐานจึงเรียกว่าเป็นกรรมฐานถ้าเป็นจึงเรียกได้จะเป็นพระก็เรียกว่าพระกรรมฐานเป็นโยมก็เรียกว่านักปฏิบัติกรรมฐานพระกรรมฐานแต่จิตใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งจะเกศาบางทีแต่คำพูดโลมาสักแต่คำพูดจิตใจมันไม่ยังก็หาเกศาจิตใจไม่ยังก็หาโลมาจิตใจไม่นานในไม่ยังเข้านี่หากระดูกกระเดี่ยวมันไปยังหาอะไรก็ไม่รู้นั่นในลักษณะนั่นมันกรรมฐานที่มีแต่ที่จะหาสิ่งที่มาพอกพูนให้หนาแน่นยิ่งขึ้นไปกรรมฐานแสวงหาของที่จะมาพอกให้มันหนากรรมฐานที่เป็นกรรมฐานที่แสวงหาสิ่งที่มาย่อมมาเคลือบให้มันหนายิ่งขึ้นกรรมฐานไม่ใช่กรรมไม่เป็นกรรมฐานที่จะนี่ไอ้ทำลายสิ่งที่มาย่อมมาเคลือบให้เบาบางลงไปให้สลายให้หมดให้สิ้นถ้าหากว่ากรรมฐานไม่อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังนั่งอยู่ก็เอากรรมฐานเป็นเครื่องอยู่นอนอยู่ก็เอากรรมฐานเป็นเครื่องอยู่อยู่ในนิยาบทใดนี่ไม่หลงกรรมฐานของเจ้าของจะเดินไปบิณฑบาตหรือว่าจะกลับจากบิณฑบาตจะปัดจะกวาดอย่างใดก็ช่างอยู่ในกรรมฐานของเจ้าของนี่จึงเป็นนักกรรมฐานจึงว่าเป็นพระกรรมฐานถ้าหากว่าเลยจะจิตใจเลื่อนลอยอะไรต่อมีอะไรลุงๆลังๆไปมันกรรมฐานสักแต่ว่าลมออกจากปากเฉยๆดอกนี่กรรมฐานสักแต่ลมออกจากปากนี่กรรมฐานที่ในที่สุดก็เป็นกรรมฐานที่สถานที่ขับถ่ายไปสถานที่ขับถ่ายยังไงศรัทธาญาติโยมเขาขาดถ่ายอะไรมาศรัทธาญาติโยมก็ถ่ายอะไรมาล่ะพระกรรมฐานเป็นสถานที่รองรับหมดเดี๋ยวนี้กรรมฐานกำลังไอ้มันก็สินค้าก็เป็นที่นิยมนักเข้ามันจะกลายเป็นสถานที่ฐานที่ขับถ่ายถ้าหากว่าไม่จริงถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะเอาใจของเจ้าของเรานี่ให้อยู่กับกรรมฐานไม่สนใจจะทำใจของเราเห็นกรรมฐานให้ได้ในหัวใจของเราเห็นกรรมฐานนี่ละใจของเราเห็นธรรมธรรมไม่ใช่อันอื่นชาติความเกิดกรรมฐานทุกส่วนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเกิดผมก็เป็นความเกิดขนก็เป็นความเกิดเล็บก็เป็นความเกิดหนังก็เป็นความเกิดกระดูกกระเดี่ยวไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นความเกิดทั้งนั้นใจของเราเห็นกรรมฐานนั่นละเห็นธรรมในชาติความเกิดก็เป็นทุกอันนี้เป็นทุกข์กษัตริย์แล้วจะไปหาธรรมที่ไหนผมเขาก็เป็นผมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมแต่ที่ว่าเขาเป็นผมก็เป็นเพราะที่เรียกว่าเราไปสมมติแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรดูจริงๆเขาเป็นอะไรแม้แต่ผมเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนผมเขามีกี่ชิ้นผมก็มีกี่ส่วนนั่นเขาเป็นส่วนกันอยู่แล้วผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันแม้แต่ผมเขาก็ไม่ใช่เป็นส่วนเดียวกันขนเขาก็ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันเล็บอย่างเดียวเขาก็เป็นคนละชิ้นนี่ล่ะท่านจึงว่าสิ่งเหล่านี้เขาเป็นส่วนคำว่าปฏิภาคก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นเป็นส่วนนั่นเองในเมื่อเห็นชิ้นอันเห็นเหล่านี้เป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วอะไรเราจะเป็นตัวเป็นตนสักอย่างเพราะอะไรเขาก็ไม่ได้บอกเขาเป็นตัวเป็นตนแม้แต่เป็นผมเขาก็ไม่ได้บอกแน่มันเป็นของเกิดมาถึงมันเจริญอันนี้มันเจริญก็คือมันเสื่อมไปหมดไปนั่นเองเจริญก็เสื่อมก็อยู่ด้วยกันในที่สุดมันก็สลายไปคือสิ่งที่เกิดมาตายเท่านั้นเราไปสมมติสิ่งที่เกิดมาตายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นคนความจริงเราไปสมมติของที่เกิดมาตายเท่านั้นเองของที่เกิดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดของที่แก่เขาก็ไม่รู้เขาแก่ของที่ตายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายผมเขารู้ว่าเขาตายไหมขนเขารู้ว่าเขาตายไม่ฟันเขารู้จะเขาตายไหมหนังเขารู้จะเขาตายไหมเวลาคนตายจับหนังลงมาหนังตายรู้ไหมหนังตายแล้วรู้ไหมหนังก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างสิ่งที่เกิดเขาก็ไม่รู้เขาเกิดสิ่งที่ตายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายมีแต่ใจของเราเท่านี้ล่ะรู้แต่ว่าหลงของเกิดมาตายนั้นว่าเป็นคนว่าเป็นตัวเป็นตนนะ
รู้ต้องให้มันรู้ชัดแม้ความจริงของเขาเป็นยังไงจึงเรียกว่ารู้แล้วไม่หลงรู้ว่าเขารู้ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันรู้ว่าโลกเขาสมมติว่าเป็นคนก็ยึดถือนี่รู้อย่างนี้รู้แล้วหลงรู้อย่างนี้รู้ผิดนี่รู้ถูกก็มีรู้ผิดก็มีรู้ผิดก็เป็นเรื่องของกิเลสสิ่งใดที่รู้ผิดถึงนั่นเป็นกิเลสไปหมดถ้าว่ารู้ผิดแล้วผมก็เป็นกิเลสขนก็เป็นกิเลสได้ก็เป็นกิเลสนะสรีระร่างกายทั้งหมดเกิดมาตายกลายเป็นกองกิเลสขึ้นมาถ้าหากว่ารู้ถูกแล้วเป็นธรรมไปหมดผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังสรีระร่างกายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งก่อนถ้าหากว่ารู้ถูกขึ้นมาจึงว่าเห็นชอบเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงเห็นผิดนี่ก็ไม่ตรงกับความจริงนั่นล่ะเห็นผิดเป็นเรื่องของกิเลสเขาเห็นเขารู้หายใจเข้าก็เป็นธรรมหายใจออกก็เป็นธรรมลมหายใจเข้าก็เป็นธรรมลมหายใจออกก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเสียงดังตึงๆต่างๆภายนอกก็เป็นธรรมนั่นน่ะดังขึ้นในดังขึ้นก็เพราะเหตุเพราะที่มันทำให้ดังเหตุที่ทำให้ดังหมดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่รูปก็เกิดมาแล้วรูปเกิดมาแล้วดับไปเสียงเกิดมาแล้วดับไปจริงอะไรเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไม่มีอยากให้พากันสนใจในกรรมฐานให้ยิ่งเดี๋ยวนี้นักกรรมฐานไม่ใครจะสนใจกรรมฐานกันเสียแล้วในเมื่อนักกรรมพระกรรมฐานนักกรรมฐานไม่ใครจะสนใจกรรมฐานกรรมฐานอันนี้ฐานที่ตั้งของมรรคและผลในเมื่อหลงกรรมฐานนี่มรรคผลไม่ต้องปรารถนาหมดยุคหมดสมัยสำหรับผู้ที่หลงกรรมฐานนั่นผู้ที่ไม่หลงกรรมฐานบ่อยกรรมคำว่ามรรคผลนิพพานไม่หมดเป็นกะโหลกศีรษะดูมันชัด กะโหลกศีรษะดูให้มันชัดแล้วยังก็ดูก็ช่องหูอีกดูช่องจมูกอีกดูช่องตาอีกมันเป็นยังไงเอาใจไปดูเห็นชัดไม่เห็นชัดเลยเราอย่าไปสนเอาใจของเราเกี่ยวข้องกับกระดูกกระดูกปากเป็นยังไงกระดูกขากรรไกรเป็นยังไงกระดูกคอเป็นยังไงกระดูกไหปลาร้าเป็นยังไงกระดูกแขนเป็นยังไงกระดูกไอ้ข้อศอกเป็นยังไงกระดูกไอ้ข้อมือเป็นยังไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงกระดูกสันหลังเป็นยังไงกระดูกหน้าอกเป็นยังไงกระดูกซี่โครงเป็นยังไงไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนดูให้ชัด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 ไปนี่ดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงอันนี้แหละทางไปมรรคผลนิพพานต้องการในเข้าทางต้องการที่จะเข้าปฐมมรรคไม่ใช่คำพูดนะปฐมมรรคต้องการเข้าไม่รู้ปฐมมันต้องเข้าไปในหนังห่อกระดูกนี่เข้าไปทางหนังเปลืองของเรานี่ให้ชัดตามความเป็นจริงอ่ะสักกายทิฏฐิมันจะมามันจะตกข้างในใจได้ยังไงมันหาอะไรเป็นคนหาอะไรเป็นตัวเป็นตนมันมีแล้วค่ะแล้วคําว่าจะยึดถือของไม่มีตัวไม่มีตนของที่ไม่คนว่าเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงนี่จึงว่าใจอยู่กับกรรมฐานนี่ล่ะทางไปมรรคผลผ่านเรื่องมรรคอยู่ตรงนี้เอโกยโนมรรคโคเรียกว่าหนทางอันเอกจะมีสติปัญญาวิชาความรู้สักขนาดไหนไม่เดินทางที่พระอริยเจ้าท่านเดินไม่มีโอกาสนั่งสมาธิกันนั่งมันไม่อยากดูก็ฝืนเอามันไม่อยากดูนะใจขี้เกียจใจขี้เกียจนักปฏิบัติขี้เกียจมันจะได้อะไรนักปฏิพันธ์ในนักปฏิบัติธรรมขี้เกียจก็ได้แต่ความขี้เกียจได้แต่ขี้แล้วก็น่าเกลียดขึ้นว่าไม่น่าดูไม่น่าชมกระดูกนะกระโหลกตากระโหลกตากระโหลกตาตาก็กระโหลกเขาคนละอันตาก็กระโหลกเขาคนละอันเขาไม่ใช่อันเดียวกัน
เรามองแต่ต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 าเห็นแต่ตากะโหลกไม่เห็นตาก็เป็นตากิเลสขึ้นมานะมองเห็นตามองเห็นกะโหลกตาด้วยตาก็เป็นตากะโหลกก็เป็นกะโหลกนี่มันไม่เป็นกิเลสจมูกจมูกจมูกดัง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 จมูกหายใจพูดซีดพูดซีดพูดซีดรู้จมูกที่เข้าออกของเข้าลมเข้าลมออกมันเป็นยังไงหายใจไปเห็นรู้หูเป็นช่องที่เสียงเลยมีปรากฏขึ้นที่ไหนหูนี่สามารถที่จะสัมผัสนี่เราไม่ต้องสนใจใบหูไม่ต้องสนใจเราดูหูนั่นนะเราต้องการดูกระดูกหายใจของเราอยู่กับกระดูกปา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 กนี่ขากรรไกรนะมันขากรรไกรก้าส่วนบนมันก็เป็นคนละชิ้นมันไม่ได้ติดกันขากรรไกรมันก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากแล้วกระดูกข้างบนมันก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากงับ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 เท่านั้นกระดูกส่วนศีรษะก็กระดูกคอมันก็เป็นท่อน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 ตลอดไปกระดูกหน้าอกก็เป็นท่อน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 กระดูกซี่โครงก็เป็นชิ้น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 กระดูกแต่ละส่วนกระดูกแต่ละชิ้นมันก็เขาก็เป็นชิ้นเป็นส่วนของเขาเขาไม่ได้เป็นอันเดียวกันแม้แต่กระดูกอันเดียวเขาก็เป็นแค่เป็นชิ้นเป็นส่วนเอาใจศึกษาไปอย่างนี้ละสิ่งที่เราไม่รู้มันรู้สิ่งที่เราไม่เห็นนั้นมันเห็นคำว่ารู้ใจรู้คำว่าเห็นใจเห็นใจเห็นในเราแล้วใจก็เห็นข้างนอกเพราะข้างนอกก็ใครไอ้ข้างนอกมันก็อันเดียวเหมือนกันกับสิ่งที่เราเห็นภายในเรานี้เขาเป็นอันเดียวกันกระดูกอันเดียวกันหนังก็ห่อไอ้กระดูกไอ้เหมือนกันถึงจะมีเนื้อมารองรับนี่นี่มีเนื้อมารองรับอันนั้นมันก็ห่อกระดูกหนังมันก็ห่อเนื้อไว้หนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อกระดูกก็เป็นดูกนั่นหนังมันเป็นคนหรือเนื้อเป็นคนหรือกระดูกเป็นคนหรือนี่มันหักรู้ขึ้นมาสิ่งที่เรามีรู้มันหักรู้สิ่งเราไม่เห็นมันเห็นคำว่ารู้อันนี้ใจมันรู้ขึ้นมาคำว่าเห็นอันนี้ใจมันเห็นแล้วมันก็รู้ไม่ใช่รู้ตามลมปากที่เขาพูดกันไม่ใช่รู้ตามตำรับตำราที่ท่านบันทึกไว้อันนั่นเป็นของจริงก็ช่างแต่เรารู้อันนั่นคือรู้ของปลอมรู้ของจริงมันต้องใจของเราเข้าไปรู้เอาตำราทำมาต้มกินมันไม่ได้หรอกเหมือนกับเอาตำรายามาต้มโรคภัยไข้เจ็บมันไม่สึกหรอมันไม่หายตำราธรรมก็เหมือนกันเอามาต้มกินไม่แต่กินมันก็ไม่อร่อยกระดูกสันหลังลงไปกระดูกก้นกบนี่กระดูกเชิงกรานกระดูกขาต่อเข้าไปดูให้มันดีดูเชิงกรานเป็นไงกระดูกขาต่อกันยังไงมันไม่มีน็อตขันมันไม่มีใครไงลวดมาผูกชนกันไว้ชนกันไว้ชนกันไว้นี่ล่ะท่านจึงว่าหาความแน่นหนามั่นคงไม่มีมีแต่ที่จะชำรุดมีแต่ที่จะหลุดจะลุยมันก็เกวียนที่ค่ำคร่าก็ต่อลงไปแม้แต่กระดูกขาก็กระดูกแข้งมันก็คนละชิ้นแม้กระดูกบางๆมันก็คนมันก็เป็นชิ้นหนึ่งต่างหากมันเป็นชิ้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 นทั้งนั้น
ใจสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมฐานมากเท่าไรใจยิ่งสว่างสวยมากเท่านั้นสว่างสวยหลับตาลืมตาเหมือนกันเหมือนกันคือยังไงอ่ะใจสว่างอยู่อย่างนั้นหลับตาใจก็สว่างลืมตาใจก็สว่างนั่งภาวนาหลับตานั่งภาวนาลืมตาใจเป็นปกติเหมือนเดิมสว่างสวยนั่งขนาดไหนมันก็ไม่ง่วงนั่งตลอดคืนก็ไม่ง่วงจะง่วงอะไรตามันจะง่วงเป็นเหรอตาง่วงเป็นไหมนี่ตามก็ตากระโหลกตาก็กระโหลกตาแต่ใจไม่ง่วงอะไรไม่ง่วงนี่เป็นที่นี่ก็ธรรมโอสถรักษาความง่วงเหงาเขานอนให้หายขาดจากจิตจากใจลมเข้าลมเข้าลมก็ไม่รู้ลมออกลมออกลมก็ไม่รู้จึงว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ในเมื่อเขาไม่ได้บอกเขาเป็นอะไรเราไม่ต้องไปว่าเขาแต่ให้รู้เขาถ้ากว่ารู้แล้วเราจะว่าก็ไม่ผิดใครจะว่าก็ไม่ผิดถ้าว่าเราหลงเราไม่รู้ล่ะเขาว่ายังไงเราก็ว่าตามเขาเขาว่ายังไงเราก็ว่าตามเขาคนหลงเขาว่ายังไงเราก็หลงตามเขาเขาว่าหลงหลงอะไรก็หลงของเหล่านี้ล่ะหลงของเกิดมาตาหลงผมหลงขนเล็บหลงล้นหลงเล็บหลงฟันหลงหนังหลงหนังหัวกระดูกหลงของเกิดมาตายในโลกอันนี้มีแต่ของเกิดมาตายหลงอันนี้และอันอื่นก็หลงด้วยในโลกอันนี้มีแต่ของเกิดมาตายไม่หลงอันนี้แล้วอันอื่นก็ไม่หลงจะไปหลงยังไงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าของปฏิกูลแม้แต่จะเอาเท้าไปเหยียบก็ยังสะอิดยังเซียยังสกปรกยังสะอิดสะเอียนกองนี้จางกองอยู่ในเรากองทุกขังก็กองอยู่ในเรากองหน้าตาก็กองอยู่ในเรากองใจรักกองอยู่ในเราทั่วโลกธาตุทั่วโลกธาตุกองอนิจจังกองทุกขังกองหน้าตาทั้งนั้นกองเกิดกองตายทั้งนั้นกองเกิดกองแก่กองตายอนิจจังทุกขังหน้าตาก็สมมุติความเกิดก็สมมุติความแก่ก็สมมุติความตายก็สมมุติสมมุติจากสิ่งที่เกิดสมมุติจากสิ่งที่แก่สิ่งที่เกิดมาแก่สมมุติจากสิ่งที่เกิดมาตายว่าเป็นความแก่ความตายอันนี้เป็นคำสมมติเท่านั้นพระพุทธเจ้านำทางประกาศพระศาสนาก็เอาของสมมติมาประกาศเป็นสื่อผู้มีปัญญาสามารถที่จะใช้สื่ออันนี้ละศึกษาให้เข้าถึงความจริงได้ใครไม่มีสติปัญญาก็ติดแต่ชื่อติดแต่สื่อหลงแต่สื่อไม่อาศัยสื่อเข้าหาความจริงเอาปัญญาเป็นของทะลุเป็นของที่ท่านได้ที่แหลมเห็นอะไรแล้วมันเห็นทะลุไปกว่านั้นเห็นรู้อะไรมันรู้ทะลุไปกว่านั้นเอาว่าสัญญาไปอย่างหนึ่งสัญญาได้ยินยังไงจำมาได้ยังไงมันก็เท่านั้นได้ยินมายังไงจำมายังไงเห็นมายังไงก็เท่านั้นที่จะทะลุไปมันไปไม่ได้ปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นมันทะลุไปได้ท่านเรียกว่าปัญญาทะลุตรงในโลกอันนี้ใครมาประเดี๋ยวประดาวก็ไป
มาจะสมมุติกันว่าเป็นในกอสมมุติว่าเป็นในขอสมมุติว่าเป็นในกอในขอในงอแล้วก็ช่างประเดี๋ยวประดาวก็ไปไปไหนก็ไม่รู้แม้แต่ใจผู้ไปก็ไม่รู้ถ้าหากว่าใจยังหลงใจอยู่หากว่าใจไม่หลงใจใจไปไหนก็รู้เพราะใจอยู่ใจก็รู้ใจไปไหนใจก็ต้องรู้ถ้าหากว่าใจเห็นใจอยู่ใจไม่เห็นใจใจไปไหนใจก็ไม่รู้เหมือนกับหลับตามันจะเห็นอะไรใจรู้มันลืมตาไปไหนก็รู้ในโลกอันนี้ประเดี๋ยวประดาวเราก็ไปกันไม่มีใครให้เรามาและไม่มีใครให้เราไปเหมือนกับการเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปอย่างนั้นใครให้เสื่อมเราเป็นเด็กเด็กมันหมดไปใครให้เด็กหมดไปเราเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราแก่ใครให้แก่มาเกิดแก่ใครให้แก่เกิดขึ้นใครให้แก่มาแทนการเกิดก็เหมือนกันการมาก็เหมือนกันการไปก็เหมือนกันไม่มีใครให้ไปไม่มีใครให้มาท่านเรียกวัฏจักรวัฏวนมันวนอยู่อย่างนี้วัฏจักรวัฏวนมันหมุนมันวนในหัวใจยังหลงใจอยู่มันจะต้องหมุนจะต้องวนใจไม่หลงใจแล้วมันไม่หลงเหมือนคนตาสว่างแล้วมันจะหลงได้ยังไงคนตาบอดแต่คนตั้งใจหลงใจก็เหมือนคนตาบอดมันจะไปเห็นอะไรมันจะตาของเจ้าของเองยังไม่เห็นตาสามารถที่จะเห็นได้เห็นได้โดยวิธีเอาใจดูตาของเรานี่สามารถที่จะเห็นตาได้เห็นได้โดยวิธีเอาใจดูถ้าจะเอาใจดูใจไหมไอ้ถ้าจะเอาตาดูตามันไม่เห็นดอกเหมือนกับคนตาบอดมันไม่เห็นอะไรใจของเราดูตาดูหูดูจมูกดูลิ้นดูกายและใจของเราสามารถที่จะดูใจเห็นเพราะใจเริ่มทวนกระแสเข้ามาหาเริ่มทวนกระแสเข้ามาหาเราเข้ามาหาใจตาปกติใจไม่เคยจะทวนกระแสเข้ามาใจมีแต่สื่อมีแต่ส่งไปไม่เคยทวนกลับธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าทวนกลับทั้งนั้นเรียกว่าทวนกระแสสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี่ในโลกนี่มีแต่ไหลไปตามกระแสมีแต่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าทวนกระแสทวนน้ำทวนกระแสน้ำใจทวนกระแสใจที่ไหลไปให้ไหลกลับมา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 ที่ใจในเมื่อไรใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นในเมื่อใจไหลกลับมาที่ใจใจก็รู้ใจเห็นใจได้ใจส่งไปไหนใจก็รู้อะไรอะไรอะไรใจไปเจออะไรใจก็รู้นั่นนั่นนั่นในเมื่อใจถอยหลังเข้ามาถึงใจก็เจอใจใจก็รู้ใจเห็นใจได้รู้ใจเห็นใจนี่แหละรู้ธรรมคำว่าหลงก็หลงใจหลงใจก็หลงธรรมภายในก็ดูเข้าไปมันก็มีปอดมีตับมีปอดมีหัวใจมีไส้ใหญ่ไส้น้อยยังมีมูดมีพูดเข้าไปอีกสิ่งเหล่านี้เป็นคนเหรอสิ่งนี้เป็นเราเหรอสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นหัวใจเป็นตับเป็นปอดนี่เราไปตั้งชื่อเขาทั้งนั้นตัดออกมาจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรไม่เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไร
จึงว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรจึงว่าศึกษาสุสิกิโตศึกษาให้ดีศึกษาในสิ่งเหล่านี้นะเรียกว่าศึกษาในทางที่ถูกต้องเรียกว่าศึกษาธรรมไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปดูตำรับตำราที่ไหนผมมันอยู่ในตำราเหรอไปหาตำราไม่เห็นผมนะไปดูในตำราไม่มีผมมันมีแต่หนังสืออ่านว่าผมอันนี้จังอันนี้จังจริงๆนะมันก็มีแต่หนังสือว่าอันนี้จังความเกิดความแก่ความตายเป็นอริยสัจธรรมมันก็เป็นหนังสือที่เขียนเอาไว้ว่าไปอ่านว่าอย่างนั้นแต่อริยสัจธรรมมันไม่อยู่ที่นั้นถึงอยู่ในนั้นก็ทีนั้นก็มีก็จะก็มีหนังสือก็เป็นความเกิดหนังสือก็เป็นความเสื่อมหนังสือก็เป็นความสลายเป็นความเกิดเป็นความไม่เปลี่ยนแปลงมีการสลายแต่จะเอาชื่อของหนังสือเอาความหมายของหนังสือมาเป็นธรรมไม่ได้ก็เป็นธรรมเหมือนกันเป็นธรรมปลอมเอาไปใช้จ่ายอะไรให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ธรรมปลอมจะมาแก้จิตแก้ใจก็ไม่ได้แก้ปัญหาใจก็ไม่ได้แก้ความโลภแก้ความโกรธแก้ความหลงก็ไม่ได้มันก็มีทุนมีเงินมีทองมันเป็นของปลอมไปซื้ออาหารกินไม่ได้ใจ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 รู้เป็นใจไหมใจรู้ว่าใจเป็นใจไหมใจรู้แต่ใจไม่รู้ว่าเขาสมมติว่าใจรู้เป็นใจใจเขาเลยเขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ใจอย่าไปหาหาใจหาไม่เห็นละความหาเสียเมื่อไหร่เห็นใจเมื่อนั้นใจไม่มีอยู่กับความหาหาขนาดไหนมันก็ไม่เห็นละความหาเสียใจก็เป็นของมีอยู่บริกรรมพุทโธบริกรรมให้จริงกรรมฐาน40ห้องใครจะดำเนินยึดหลักใดมาเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติทำให้จริงผลปรากฏขึ้นทางนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่เอาสิ่งที่เป็นของปลอมทำแล้วไม่ได้ผลเอามาบัญญัติเป็นหลักการปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาเป็นหลักการปฏิบัติสิ่งนั้นใครสามารถใครเอาไปปฏิบัติสามารถที่จะได้รับผลทั้งนั้นสิ่งที่เอามาปฏิบัติแล้วไม่ได้รับผลพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเป็นธรรมเป็นวินัยหรือเป็นศาสนาเป็นคำสอนจะทำบริกรรมคัดในหมวดไหนคาถาไหนหรือว่ากรรมฐานห้องไหนทำให้จริงผลปรากฏทั้งนั้นพุทโธ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 อันนี้ก็เป็นกรรมฐานบทในส่วนหนึ่งบริกรรมให้จริงก็ทำสามารถทำให้จิตสงบได้เป็นสมาธิทำได้จะทำอะไรภาวนาบทไหนคาถาไหนให้ทำให้จริงผลจะปรากฏแก่ผู้ที่ปฏิบัติจริงนั่นทั้งนั้นจะเลือกดีขนาดไหนแต่ผู้กระทำนั่นไม่จริงคือไม่ดีไม่มีโอกาสที่จะเจอผลอันเกิดจากการปฏิบัติได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมสำหรับคนที่หละหลวมขี้เกียจขี้ค้านย่อหย่อนขาขวาทับขาซ้ายก็มีแต่กระดูกกายที่ตั้งตรงอยู่ก็มีแต่กระดูกก
ระดูกหน้าอกก็ตั้งกระดูกสันหลังก็ตั้งกระดูกซี่โครงก็ยึดไว้เป็นโครงโครงภายในโครงก็ยังมีก้อนธรรมก้อนหัวใจก็ก้อนธรรมก้อนตับก็ก้อนธรรมก้อนปอดก็ก้อนธรรมก้อนไตก็ก้อนธรรมก้อนม้ามก็ก้อนธรรมก้อนไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ก้อนธรรมก้อนธรรมทั้งนั้นคือธรรมชาติที่เกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกขณะในที่สุดก็สลายตัวล้วนแล้วแต่เป็นก้อนธรรมทั้งนั้นจึงว่าการภาวนาอย่ามุ่งแต่ที่จะให้ใจสงบอย่างเดียวการภาวนาท่านว่าทำให้เกิดขึ้นซึ่งความรู้ความเห็นเกิดขึ้นซึ่งความรู้แจ้งตามความเป็นจริงแต่ก็ต้องอาศัยความสงบเป็นหลักใจของเราตั้งอยู่ตรงไหนสงบตรงนั้นใจของเราตั้งอยู่ตรงไหนสงบอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่กับฟันสงบอยู่กับฟันตั้งอยู่กับหนังสงบอยู่กับหนังตั้งอยู่กับกระดูกสงบอยู่กับกระดูกตั้งอยู่กับไส้กับปอดสงบอยู่กับไส้กับปอดนั่นตั้งอยู่ตรงไหนสงบอยู่ตรงนั้นเป็นสมาธิทุกระดับทุกขั้นตอนที่ใจของเราเอาไปตั้งไว้อ๋อพักกันเท่านี้ละเอาไปขบคิดเอาไปพิจารณาและปฏิบัติกันต่อไป